คือการศึกษาก็คือ1พุทธิศึกษา2จริยศึกษา3หัตถศึกษา4พละศึกษาในทางศาสนาพระองค์ก็ทรงวางหลักไว้4ประการเหมือนกันคือการศึกษานี่นะในทางศาสนาพระองค์ก็ทรงวางหลักไว้4ประการการศึกษาก็คือ1ฟัง2คิด3ไต่ถามและก็4การจารึกจดจำนะแต่เมื่อสรุปโดยใจความโดยความมุ่งหมายแต่ย่อๆแล้วก็จะมีอยู่2ประการคือวัตถุศึกษาคือกาหาหาเหตุผลในเรื่องวัตถุอันเป็นฝ่ายโลกแล้วก็จิตตศึกษาการหาเหตุผลในทางจิตอันเป็นฝ่ายธรรมะนะโรคที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็อยู่ในจำพวกวัตถุศึกษาสิ่งที่เขาจะต้องศึกษาหาเหตุผลในเรื่องนี้ในเรื่องนี้เนาะหาให้มันเข้าใจนะเข้าใจเฉพาะวัตถุศึกษาที่มันเป็นฝ่ายโลกอย่างที่เขาอย่างที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนั้นมันจะหันได้ง่ายก็คือการศึกษาฝ่ายโลกนี้จะช่วยฮื้อมนุษย์มนุษยชาติย่างเข้าสู่ยุคอารยะป้อนจากความเป็นทาสแห่งความโง่ของตนเองนะกับนำเอาอำนาจของเทพเจ้าของตนแต่ก่อนนั่นน่ะตีอวยง่ายเกยกราบเกยไหว้เกยเคารพโนบน้อมเนี่ยเอามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายฮือตัวเองนั่นก็คือเมื่อได้ฮู้ได้หันแต่ก่อนอย่างที่ว่าน่ะฟ้าแม่ฟ้าห้องฟ้าพาแผ่นดินไหวก็ดีมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอุ่นง่ายเนาะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิ่นดลบันดาลฮือเกิดอีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องวัตถุศึกษาการศึกษาเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่นมนุษย์เฮาก็เลยศึกษาผลิตเครื่องฮือกำเนิดกระแสไฟฟ้ามาเป็นประโยชน์ได้อย่างมหาศาลซึ่งก็สำเร็จมาจากการเฮียนฮู้ปฏิกิริยาของสายฟ้าแลบนั่นเองว่าทำไมฟ้ามันถึงแลบมีสายฟ้าเป็นอย่างอันใดก็ศึกษาเห็นหูจนเอามาเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ามาผลิตไฟฟ้าของเราได้ใจมาถึงวันนี้นะอันนี้ก็คือเกิดจากการศึกษาธรรมชาติและเอาธรรมชาตินั่นแหละเอามาเป็นประโยชน์ก็นับว่าเป็นการศึกษาช่วยฮือมนุษย์นั่นน่ะมีอำนาจควบคุมพระเจ้าได้นะถึงกับนำเอาพระเจ้าของคนแต่ก่อนเนี่ยมาเป็นทาสรับใช้ของตนไปแม้ในการครองชีพมนุษย์สมัยนี้ก็หู้จักดัดแปลงปัจจัย4คือมีความละเอียดประณีตอำนวยคุณประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นและการศึกษาก่อนยังช่วยมนุษย์มีความเชื่อมั่นในความสามารถชำนิชำนาญของตัวเองฉะนั้นมนุษย์นั้นจึงมีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ได้รับความสำเร็จในกิจการงานของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าอาศัยการฮักรักความจริงเป็นหัวใจก็เลยเกิดการค้นคว้าหาความจริงและการที่คนเฮานั่นเจริญมาได้จนกระทั่งมดความวิตกหวาดกลัวอย่างไร้เหตุผลก็เพราะคนรักความเจริญเผชิญหน้ากับความเท็จได้อย่างกล้าหาญนั่นเองจึงปาฮือโลกป้อนจากสภาพอันเร้นลับที่ผ่านมาและก็เป็นที่มาของความกลัวดังปัจจุบันนะส่วนคนที่ไร้การศึกษาจะเป็นเพราะบ่มีโอกาสกะหรือว่าขี้เกียจขี้ข้านที่จะหาความจริงกะ
ก็